อู้ปลาเข็งได้เห็นแล้วลูกพละขอเข้ารหัสฮึบมา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 โอ้ฝนก็จะตกพอฝนบัดนี้ต้องอยู่ขอเข้าเห็นแล้วก็แม่นว่ามันตายแล้วสินเนาะตรงนี้พี่น้องโทษโทษโทษเห็ดแปดสิบหลังถึงจะเห็ดเก้าตัวสวัสดีครับพี่น้องมาซื้อเบ็ดเนื้อปลาหมึกครับนี่ได้คือพ่อตอนมาซื้อกับน้องจอมห้อยเหลือแนวนี้เพิ่นกินดินเมดแล้ว นี่แหละครับซื้อเนื้อปลาหมึกครับมื้อนี้พอน้อยคือจะซื้อเบ็ดถือมีถือก็ซื้อดอกซั่นดอกซอยซ้ำนี่แหละครับแต่ตอนซื้อมีได้ถ่ายทำเพิ่นเบิ่งครับมันละเหี่ยวผดเอาตอนหยาบนี่แหละ อารุ่นเดี๋ยวโหลดเนาะพี่น้องใส่อยู่หน้าสายทุ่งหน้านี่ล่ะพี่น้องเอาตามทุ่งให้ทุ่งหน้าตรงนี้ฟาร์มเพิ่นมาทุ่งเสือกุดโกงกับถือตะปาก้าอย่างถือก็ได้แต่เดี๋ยวลองฟาร์มไม้เบิ่งมาดีครับลองสายไม้เบิ่งกันหน้ามันนี่เนาะเอาเลาะทุ่งเลาะท่ามันกันอะไรปลาคอปลาดุกปลาเข็งเอาแล้วก็ทับไปรุ่นนํากันเด้อครับพี่น้องบ้านนี้เบิ่งพี่น้องบรรยากาศทุ่งไหนทุ่งหน้าครับผมไปเข้าวื้อๆล่ะพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะโอ้เย็นสบายไปรุ่นนํากันเด้อครับพี่น้องคันเพชรคือแห้งเถอะล่ะถือบ่ล่ะพี่น้องหลังแรกครับผมหลังแรกมีถือครับปลาหมึกกะฮ่อนมีร้อนโอ้แม่นบ่น้อพี่น้องเอาตะโหปีพดบ่ส ดมีได้ครับอย่าซื้อมีถือกะทิมไปเลยได้เนี่ยหลังนี้กะมีสูตรเลยโอ้ยเป็นร้อนอยู่ได้ล่ะเป็นเลือกินว่ะใส่ข้าวเบ็ดคืออยู่มองเก่าอยู่สิเหลือน้อหลังเลยมันอยู่พุ่นคือกกดูถึงคอยแท้ล่ะมันปลาเข็งบ่ลูกแม่นบ่ครับพ่อติ้งพ่อยอดยอดเนี่ยติ้งพ่อยอดยอดเนี่ยเอาแล้วคือมิดจัดมันไปแล้วบ่ลูกโอ้โหยังอยู่น้องยังปลาเข็งคักๆได้ส่งนี่โอ้ปลาเข็งโอ้ปลาเข็งไหมปลาเข็งใหม่คือตัวใหญ่เถอะวะปลาใหม่ได้ครับพี่น้องอันนี้เบิ่งสีสันมันรสโอ้ลูกมันรุ่นตัวโหปีใหญ่ไวเนาะตัวหนึ่งแล้วพี่น้องเล็ดน้อยครับมันเปลี่ยนจากปลากรามาเป็นปลาเข็งก็ได้ครับบัดนี้เอาถุงแล้วได้บัดนี้โอ้ถนัดบ่ลูกนี่ครับแต้มแรกครับผมตุ๊กกุ๊กโอ้ยไอ้เบิ้ลหมดการหมดชมพี่น้องเลยครับมาเด้อพี่น้องยามเบียดบรรยากาศช่วงบ่ายบ่ายเบิ่งนะพี่น้องสิบกว่าหลังก็ได้ปลาเข็งน้อยตัวนึงถ้ารุ่นต่อไปเด้อครับเสิร์ฟเป็นอโมนี่ละเนื้อแทบมีร้อนปลามีท่านกินปลาหมึกบ่สนอู้หน้าเพิ่นคือแปลนดีสะอาดดีเนาะพ่อเฮ้ยเอาตึ้งต้นเราตัดเว้ยเข้าเราก็งามพร้อมได้ปีนี้โอ้เขาดำบ่ครับพ่อสุดยอดเลยเอาตึ้งเลยแม่นเข้าเพิ่นดำเอาปีนี้เพิ่นโอ้ท่อนพุ่นหวานครับท่อนนี้เพิ่นดำโอ้ขัดรุ่นต่อครับพี่น้องเป็นเลย ว่ามันมีถือพี่น้องเอ้ยถืออีละฮะนะกระปูกินเฮนบัดก็คือมีท่านได้หึงกระดอคือกินไวว่าแท้เสิร์ฟไปประมาณจาก 30-40 นาทีนี่แหละก็มายามนี่แหละพี่น้องพอได้ตื่มพอได้มุกหม้อสองแล้วพี่น้องสองเครื่องไอ้หนึ่งเครื่องปลาเข็งเฮนโยกขึ้นมาหนึ่งว่าจะมาถึงยังครับกระปูกัดครับรุ่นต่อครับผมมาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอหน่อยซอยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขึ้นแท้แน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยเด้อจ้าน้องแต่ว่าเบิ่งลักษณะตีงคล้ายๆปลาเข็งว่ะแต่ว่าตีงแห้งอยู่ดิครับพ่อถอดคันมันก็ได้พุ่นอู้ปลาเข็งได้เห็นแล้วลูกพุ่นอุปลาเข็งครับผมตอนมาที่เลขคนดีนคนติงยันยันแม่ระเบ้อปลาวานวานปลาคอสินะเต็มสามห่อครับผมใครอยู่กระปูมีฮันเดกัสกระปูลายเดี๋ยวก็เข้ารหัสฮึบมา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 โอ้ฝนก็จะตกพอฝนไปนี่ฮะได้ตื่มเดี๋ยวไปปลาเข็งครับผมปลาเข็งใหม่นี่แม่นปลาเก่าเด้ปลาเข็งใหม่ลูกอ๋อปลาเข็งใหม่โอ้ตูรุ่นวางเดือน5เดือน6นี่แหละครับมันใหญ่ไวแท้เด้มันหากิน
ตามเพื่อให้เฮือนามันกว้างเนี่ยกินมีอึดปลาเข็งใหม่มันละเนื้อหอมดีตัวก็เป็นตะลุดอยู่นี่ตัวปลาเข็งพี่น้องสามเข็งแล้ว เอาไปแล้วลุ่นเขียดพ่อมีเม็ดบะแห้งแก่แดอยู่เด้อถุงครับพ่อเชื่อเนี่ยเขียดซิบหลังมันนั่นมีถือจากตัวไปทางนี้บอกครับพ่อบาดที่นี่ครับไปรอดนี้แหละลุครับลองตองแตงไปนะมึงนี่แหละมาลองตองแตงอยากซื้อไปเนาะเลยเนี่ยทางนี้ได้ซื้อสบายครับเบิ่งก็เด้อทางเทือกก็หลงมองมีได้ซื้อละมาลุทางนี้คืออย่างละมีได้ซื้อละไปพุ่นละบาดนี่เห็นมองเลือกเป็นตะซื้อก็ย่างไปครับพี่น้องพูดนะเบิ่งฟ้าเลยอําตามคิดว่ามีพาดมื้อนี้ทางตกนี่ก็คือว่าจริงว่าหยังล่ะครับพ่อกระปูกัดตายแล้วโอ้โหวันปลาคอใหญ่พี่น้องเอ้ยนะพอได้ตื่มเดียวเนาะพอได้อยู่ได้กินชมวิวบรรยากาศครับพี่น้องวันนี้กินไล่ก็พอได้แกงเสื้อผ้ามาบุบแล้วเนาะพี่น้องโตปลาหาอยู่หากินกันเอานี่แหละครับปลามีท่านใหญ่บ่สนอลูกปลาคอแต่ว่าตัวใหญ่มันมีท่านมากินกันมีแน่คือเดียวยามต่อครับพี่น้องลุยต่อตอนนี้จักเปอร์เซ็นต์เหรอครับพ่อว้ายครึ่งแล้วเด้กายครึ่งแน่แล้วล่ะลุง 60% เนาะครับแม่นยังประมาณ40นี่ละรุ่นต่อครับครับถ้าแบบว่าปลาคอใหญ่อยู่ประมาณเปอร์เซ็นต์ที่99ครับผมว้ายก็มันจะซื้อครับพี่น้องความจริงก็คือมันน้ําแห้งๆกว่านี้เสื้อเนี่ยปลาหมึกแต่ว่าพอน้อยอดมีได้ขอไปจัดเบิ่งจักรอบกันนะว่ะอยู่บ้านเคยหาอยู่หากินเนาะครับเนาะคือมีเป็ดตะอยู่อ้อท่งอ้อท่าหาเสือเบ็ดเสือกลางไปอยู่ซื้ออยู่ว่าเป็นเด้เนาะครับเนาะแม่นอีสานคือจังยังสมจิตคือจังพอเสี่ยงจังสี่ครับผู้เฒ่าเพิ่นอยู่ซื้อว่าเป็นอยู่ดีครับกระปูโคตรหูแล้วมันเริ่มเหมือนฝนจะอันนี้ละบ่เริ่มโคตรหูแล้วกระปูป้าหนาขึ้นหนาเป็นแบบมาเกี่ยวไห่งัวดีขนาดครับหน้าหลายพวดคือยังล่วงครับพ่อนี่ก็ตายคือเก่านี่ครับพี่น้องตายอีกแล้วครับแม่นถึงให้หลดเลยปลาคอปลาคอรุ่นนี้กินได้ถึงดุพอแล้วพี่น้องเลยยำได้ถึงดุสลังพอแล้วลุงเอาดีกว่ามีถือเนาะพี่น้องพอได้มกแก้มที่หาเข้าหลอนตัวนี้ครับอันนี้โตปลาคอครับตายคอรอหาตัวนี้บ่ลูกครับผมเอาเขียดโม่ตัวนั้นออกเนี่ยลูกแห้งอยู่ได้สองมือละเอาออกจากถุงเลยนะครับแมนเอาออกทิมเลยพี่น้องติงคือเป็นทรงคือยุบพุ่นนะครับเอาแล้วโอ้ยปลาเข็งคือเก่าแล้วพี่น้องตรงนี้เห็นแล้วปลาเข็งหมานปลาเข็งเว้ยมือนี่เข็งก็ดีกว่ามีถือหน่อยบอกว่ามันลูดสังเกตปลารักษาโลครับผมนี่ปลาเข็งใหม่พี่น้องเอ้ยนี่มันปลาเข็งเก่าเด้อเข็งดุนอนน้ำคูนกับโตขาวเนาะครับซื้อเนี่ยขี้เดือนจักว่าเราได้รุ่นกว่าคือว่าจะสั่งครับพ่อเพราะว่ามันเป็นปลาเข็งลายไม่รู้ปลาเข็งกินเนี่ยขี้เดือนบ่ครับพ่อแม่นนะรอบนาก่อนเมื่อนี้มันขึ้นจะเสิร์ฟปลาหมึกแต่ว่าอารมณ์แบบว่าแดดๆวันนี้ครับพ่อเออเห็นมันแดดบ่ายๆฮอดยามมากมันก็เดินเก่าแต่เก่ามันก็กินแล้วนะซั่นเนาะก็เลยมาลองเบิ่งเพิ่นมีทักเลยครับท่านปานใดครับป่ะรุ่นต่อครับตอนนี้น่าสิประมาณ 78% บ่ครับพ่อโหยพุ่นแล้วล่ะลุเลยอยู่ว่าง20หลังนี่ละ20หลัง20หลังคือ20หลังเด้อครับร้อนอยู่ห่ามีถือนี่ก็ได้มันมือได้ครับพ่อจำเบิ้งก่อนได้ครับมีติ๋งแต่ว่าพิษสังเกตว่าก่อเข้าก่อนี่มันล้มไม่รู้เห็นนี่ดีครับพ่อนี่แม่นบ่ตำปะแต่ว่าพูดติ๋งบ่หยังครับเบิ้งครับสายเป็ดคือบ่ตึงบ่หยังครับโอ้เห็นที่พ่อปลาคอบ่นั่นครับขาวๆนั่นครับพี่บ่แม่นครับพ่อมันคือตายวะงูมากุมกินบ่เดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อมันพิษสังเกตว่าก่อเข้าก่อนี่หั่นน่ะโอ้แม่นอีดีหั่นน่ะห้อยงูครับสงสัยอีนาคอนด้าล่ะพี่น้องมาขาบแล้วล่ะเห็นเฮาย่างมาวางแปลกว่าก่อเข้ามันขึ้นนึงตําได้ยินพ่อเว้าจังซี่ตําดีใจมึดเอาแล้วเด้อว่าซั่นดอกก่อเข้าล่มนี่ครับโยมมันตอนมาซื้อมันก่อเข้ามีนิดนึงแม่มันผิดสังเกตครับ
พี่นาคอนดานาคอนดาแล้ว โหปงปงกินดีถ้าได้พี่น้องไอ้กินป่ากัดข้นเจ็บบ่ครับพ่อหัวเจ็บได้เขาลึกแต่ว่ามีฤทธิ์พิษกัดเลือดสาดลงแล้วพี่น้องไอ้ป่าคอครับแต้ม6ครับผมเลยจะครบ7หลังนี่แหละครับพี่น้องบาทนี่เอ้ารุนเลยๆอู้คืองามเด้อครับเบิ่งนะน้ำมันชิ่วคู่แท้นี่เป็นนี่ดอกหญ้าสีขาวไหมครับเบิ่งครับหญ้าขาตะลุดอกหญ้าโอ้เถียงหน้าคู่แท้หน้านี่เพิ่นเป็นคู่แท้หน้าหน่อยๆครับพี่น้องหน้าน้อยคู่แท้หน้าน้อยพี่ค้อนครับเครื่องบินครับผมเสียงเครื่องบินจะโหลดบ่ลูกครับเครื่องบินครับเห็นบ่ครับพี่น้องพักกินน้ำบ่ครับพ่อโอ้หิวน้ำพี่น้องเอ้ย พ่อหน่อยถึงใส่ถึงยามครับพี่น้องตอนใส่นี่บ่ได้มาใส่น้ำพ่อหน่อยครับเสื้อรอบเดียวเสื้อแล้วก็ยามหื้อเธอเดียวเลยพี่น้องได้มีได้กะถ้ารุ่นต่อยั่งอยู่จัก4หลังบ่4 5นี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องโอ้ไปตะเกียวไปคืองูคือควายแท้ยามแม่เลยยังงามแท้แต่สู้ว่าตํามีงัวนี่ตําสิได้ไปเกี่ยวหน้าหน้าผู้ใดแน่ๆครับพ่อโอ้เกี่ยวได้เบิดมันมีแทงได้ยานดีมีดีเพิ่นซื้อ100สู้กินพุ่นละครับพ่ออันเว้าไว้กับพ่อหน่อยหรือว่าครับยังครับพ่อคือหูคันเบ็ดสีเป๊ะๆซั่นนี่คือบ่ติงบ่หยังครับอันนี้อติงค่อยๆมากกว่าเขาแนมๆๆเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องปะเขียงบ่พาไปสำรวจโลกครับผมนั่นแม่นบ่นั่นๆใส่แล้วปลาคอครับพ่อปลาคอบ่ลูกครับพ่อมันจะติ้งล็อกๆๆอยู่คือเป็ดตะลูดแท้ล่ะเอาไปอยู่ด้วยกลางกอเขาเสยโหฟังเสียงดีนหล่นพี่น้องปลาคอนี่โตป่าหนักขึ้นแล้วครับปลาคอไม่คือเดียวเด้พี่น้องนี่ก็ได้ถูกป่ะถึงงามแท้เนาะครับปลาคอน้อยอยู่ครับแต่มันงามดีมีคือสุนนะโลเนาะกินปลาหมึกไซโนทะละรุ่นนี่น่ะได้จากตัวแล้วลูกเป็นตะได้มกอยู่บ่ฮ้องโอ้ได้มกอยู่เด้ครับพ่อตําหมกเป็ดหอบนึงก็ได้แม่นธรรมดาพี่น้องเอ้ยมาหลังนี้ก็ถือได้ครับพี่น้องเอาอีแล้วได้พี่น้องปลาคอแล้วเห็นบ่ลุนะไก่ค่องๆอยู่กอเขาโอ้เห็นแล้วครับแม่นอยู่แม่นๆนะครับรุ่นรุ่นของท่านละสูสีคือมีดีนะตายแล้วบ่ยังบ่ว่ามันตายแล้วซั่นเนาะนี่เด้พี่น้องโตๆๆนี่บักคนคนท้ายคืออยู่ได้ล่ะเนาะครับพ่อตัวงามอยู่ได้ครับกินเลิกได้กินเนื้อปลาหมึกแต่ว่าเกาะนิดหน่อยนึงดอกสีเป็นสไตล์แบบดูดเข้าไปลงน้ำเลยโหแล้วเลยได้เนาะครับดูดมือปัดลงน้ำนี่ก็แล้วมัดหวัง8แล้วครับพ่อ8โตแล้วป่ะฮะนะครับเลยเลยขันว่านับโตครึ่งนึงกับ 7.5 ครับพอได้ตื่มพอได้ตื่มเดี๋ยวครับที่นี่ก็ใส่ห่างๆเขานะครับพอหน่อยว่าใส่ทางยังห่วงโอ้จะอ่อนยาดิทางนี้มีถือเว้ยเนื้อยังคือเก่าหลังพอนมีร้อนพี่น้องปลาหมึกยามาเริ่มถอดชุดเริ่มต้นแล้วได้ครับนี่ครับยังเหลือหลังนี้กับหลังนั้น2หลังเท่านี้แหละพี่น้องคือบ่ละคันเบ็ดคือแห้งคือขาวแท้ลูกโอ้หอยถืออยู่ได้ตามโอ้ถืออยู่ติครับปลาหยังล่ะครับพ่อปลาเข็งน่ะเห็นอยู่ปลาเข็งพองามนี่ละห้องครับที่แรกเลยเห็นแต่ปลาหมึกขาวแค่แล่นหอยถือบ่ว่ามันน่ะเห็นติ่งงอกๆอยู่โอ้ไอ้อยู่ยังได้ตื่มอยู่เบ็ด80หลังถึงก็เห็นเก่าตู่ร้อยละสิบร้อยละสิบเออแม่นแล้วเนาะเสลีย
ฉลี่ย10หลังตัวตู่ร้อยละ11ร้อยละ10กว่าครับเสือเบ็ด80หลังพี่น้องเลยได้ปลาเก้าตัวใครแต่ว่าได้ปลาเข็งงามอยู่อ้าวยุ่งก็ได้หลังนี้เป็นเลื่อนอ้อหลังยามแล้วเบิดละพี่น้องเลยได้ปลาเก้าตัวครับเห็นดิยังพอแล้วแรงอยู่หรอครับพี่น้องมีหมานปลาเลิกครับมื้อนี้แต่ก็ยังพอได้อยู่ได้กินครับนี่แหละตัวปลาก็ได้มาซื้อเบ็ดทงให้ทงนาครับเหยื่อปลาหมึกมีท่านกินปลาเลิกครับโซงนี้ต้องรออีกประมาณจักอาทิตย์2อาทิตย์ยังเรามารุ่นใหม่ครับครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับมื้อนี้ผมพอน้อยซอยเดิมออกมายามเบ็ดกับลูกเขยครับเหยื่อปลาหมึกแถวทงนานี่แหละครับได้ปลา8 9ตัวครับตัวน้อยขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่น้องครับไปกลับบ้านครับพี่น้องบ้านนี้